ครับขั้นแรกเลยนะครับเราก็จะล้างรถทั่วไปนี่เลยนะครับนี่ล้างแบบนี้นะครับใช้ผ้าเช็ดล้างชุบน้ำมาล้างแบบนี้เลยนะครับล้างเลยนะครับล้างไปให้เรียบร้อยให้สะอาดนะครับฉีดด้วยสายยางนะครับก็ฉีดด้วยสายยางนะครับฉีดให้เรียบร้อยนะครับถูนะครับเราก็จะถูไปเรื่อยๆนะครับนี้นะครับจากนั้นนะครับเนี่ยครับเราก็จะใช้ผ้าแห้งนะครับใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้งก่อนนะครับต้องให้แห้งเลยนะครับเนี่ยครับเช็ดแรงๆอย่างงี้นะครับให้ตัวถังรถเนี่ยแห้งนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็ติดเทปกาวนะครับติดเทปกาวแต่อันเนี้ยเดี๋ยวเราจะโชว์แบบติด2ฝั่งนะครับเนี่ยครับติด2ฝั่งแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะทําการระเบิดที่ใครภายในเทปกาว2เส้นนี้ตรงนี้นี่ๆตรงนี้ตัวนี้เป็นด้านนอกอันนี้ด้านในครับนี่นะครับคือน้ำยาฟินว่านะครับของเรานะครับฉีดเข้าไปเลยครับฉีดเข้าไปฉีดเข้าไปเลยครับฉีดไปให้ทั่วบริเวณที่เราจะทำการระเบิดขี้ใครนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราก็ต่อไปนะครับเนี่ยเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะครับพับไม่ต้องชุบน้ำนะครับค่อยๆเช็ดถูนี่นะครับเห็นไหมครับนี่นะครับเห็นไหมครับขาวทันตาเห็นเลยนะครับคือมันไม่ทำลายสีรถและก็ไม่ทำลายแลกเกอร์ที่เคลือบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าหลายคนถามมานะครับไม่ต้องกังวลนะครับเนี่ยครับเช็ดไปจะขาวแบบนี้เลยเห็นไหมฮะเนี่ยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาน้ำมาฉีดทีนะครับทำความสะอาดมันนะครับเนี่ยครับใช้ผ้าที่เรามีน้ำยาล้างรถจะไปเช็ดอีกทีนึงแล้วก็ล้างเนี่ยครับเรียบร้อยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ใช้ผ้าแห้งเช็ดอีกรอบนึงนะครับเนี่ยครับเราก็จะเห็นความแตกต่างนะครับด้านนอกด้านในด้านนอกนะครับด้านนี้คือด้านที่เราไม่ได้เช็ดกับด้านเราเช็ดนะครับจากนั้นเราก็ลอกเทปกาวออกนะครับนี่ครับด้านนอกนี่ด้านในเห็นครับถึงความแตกต่างนะครับนี่ครับน้ำยาฟินว่าสุดยอดนะครับ